และยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องLeo Man Brickนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการอัปเดตโอน่าฟาร์มมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเราจะมาทำการอัปเดตโอน่าฟาร์มว่าในเดือนนี้มีอะไรอัปเดตไปบ้างซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยแหละครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับถ้าเราพูดถึงโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนตรงป้ายโอน่าฟาร์มตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อปลาไปปลาเริ่มโตตัวใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากอัปเดตครั้งล่าสุดในคลิปตัวไอด้านบนนี้เลยครับส่วนตัวบริเวณที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับจะเป็นโซนด้านหน้าครับผมบริเวณตรงนี้นะครับได้ทำการเอาดินมาลงนะครับเพื่อให้มันสูงระดับความสูงเดียวกับตรงนู้นครับผมแล้วตรงนี้ก็เตียนเลยครับผมแล้วบริเวณนี้นะครับจะอัปเดตใหม่ครับเป็นบ้านกับห้องเก็บของนะครับบ้านหลังนี้จะสร้างใหม่ทั้งหลังเลยนะครับสาเหตุที่เราถมดินให้มันพอเท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะได้ลงมาง่ายๆครับผมเข้าไปกันเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ลงเอาไว้ให้จอดรถส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถการเกษตรต่างๆนะครับผมรถแดงก็อยู่ตรงนี้เลยเปิดเข้ามาที่ห้องเก็บของครับผมก็จะเก็บของได้นะครับก็จะมีเป็นชั้นตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้แขวนต่างๆนะครับใหญ่มากครับก็ขนาดกำลังพอดีครับผมแล้วยังมีห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับถ้าเวลาแขกมาเราก็จะให้เขานอนห้องนี้ได้เลยนะครับผมก็ติดไอมีเตียงอะไรเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทีวีครับแล้วที่เด็ดกว่าทีวีนะครับก็คือนี่เลยครับเป็นตัว PlayStation 5 Standard Edition นะครับอยู่ตรงนี้เลยมีโต๊ะทำงานด้วยนะครับและนี่ก็คือบริเวณบ้านใหม่นะครับแล้วเราก็จะสามารถเดินไปบ้านยายตรงนี้ได้เลยครับเราก็ได้ทำการเจาะประตูตรงนี้เพิ่มนะครับผมบ้านหลังนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับถ้าจะเข้าห้องน้ำเราก็สามารถเดินไปเข้าในบ้านหรือว่าเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยครับผมระบบกล้องอันนี้ก็ดูออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นหูกระจงที่ปลูกไว้นะครับแล้วในอนาคตมันก็จะโตขึ้นไปแบบนี้เพื่อเป็นร่มเงาเลยนะครับผมมะม่วงตรงนี้ออกลูกเต็มเลยครับผมและนี่นะครับก็คือการอัปเดตโอน่าฟาร์มแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงรอติดตามดูกันครับผมครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับแล้วก็สามารถไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ใน Endscreen ตอนนี้เจอกันครับ